วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกล้องวงจรปิดนะแบบที่มันจะเป็นเหมือนหลอดไฟอ่ะมันใส่ขั้ว E27 เข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นนะครับกล้องแบบ360องศานะครับคือมันจะมีเลนส์ตัวเดียวแต่ว่าเราสามารถที่จะมองรอบทิศทางได้เลยติดตั้งตัวเดียวนะครับเหมือนกับได้กล้องติดตั้งทั้งหมด4ตัวเลยนะครับใช้แทนกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ราคามันไม่แพงด้วยนะครับผมได้ตัวนี้มาความละเอียด2ล้านเนี่ยได้มาไม่ถึง400ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานกันนะครับแล้วก็ไปทดสอบติดตั้งกันนะครับว่ามันทำยังไงบ้างนะครับ Om Show Studio มาแล้วนะครับเดี๋ยวแกะมาดูด้านในกันนะครับตัวนี้เป็นกล้องนะครับแบบ360องศานะครับเป็นพาโนรามิกคาเมล่านะครับพาโนรามิกคาเมล่าคือกล้องแบบ360องศานั่นเองนะครับมาแล้วนะครับทางด้านข้างกล่องก็จะมีรายละเอียดบอกหน่อยนะครับว่าเป็น IR คัดออนนี่มันเป็นแบบอินฟราเรดนะครับ Wi-Fi นะครับจะรองรับได้ถึง64กิกนะครับ360องศานะมีรับเสียงได้ฟังได้นะครับแล้วก็พลิกกลับได้นะครับในเรื่องของโหมดมุมมองของกล้องอะไรแบบนั้นนะครับตัวนี้เป็นตัว QR code ตัวบาร์โค้ดอะไรเขานะครับเอาละแกะดูด้านในกันนะครับปิ้งข้างในโผล่มาก็จะเป็นคู่มือก่อนเลยนะครับเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับการเซตอัพอะไรต่างๆมีคู่มือมาให้แบบนี้นะครับคู่มือเป็นภาษาไทยซะด้วยคู่มือเป็นภาษาไทยด้วยใช้ได้นะครับหน้าหลังนะมีหน้าหลังนะเดี๋ยวจะมาเหลามาอธิบายฟังอีกทีนึงนะครับนี่ก็เป็นคู่มือแบบฉบับเล็กนะครับของทางต้นฉบับเขาอีกทีหนึ่งนะทีนี้ก็มาดูพระเอกของเราแล้วนะครับตัวกล้องนะครับจะเป็นแบบนี้มันใส่ขั้ว E27 อะขั้วหลอดไฟบ้านเราธรรมดานี่แหละนะครับจากนั้นก็มาทำการตั้งค่าอะไรต่างๆเชื่อมต่อ Wi-Fi กับอินเทอร์เน็ตที่บ้านเราอะก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับตรงรอบๆนี้จะเป็นไฟ LED ด้วยนะครับใส่เมมโมรี่ตรงนี้ใส่เมมโมรี่ตรงนี้นะครับผมมาเคยซื้อมาใช้อยู่อันนึงแล้วนะเมื่อนานมากแล้วนะครับแล้วก็โอเคชอบมากซึ่งตอนซื้อตอนแรกตอนนั้นนะครับจะบอกว่ามันพันกว่าบาทเลยนะมันแพงมากเลยนะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับทุกวันนี้ไม่แพงแล้วอย่างตัวนี้ได้มาก็300กว่าบาทเท่านั้นเองนะความละเอียดถึง2ล้านเลยนะครับจะมี user name อะไรแบบนี้ให้นะครับขั้นตอนการติดตั้งเดี๋ยวก็มาติดตามเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆดำเนินการติดตั้งแล้วก็เซตอัพให้ดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็การโหลดแอปอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวเลนส์ตรงนี้ออกมาก่อนนะแฝบมาเรียบร้อยแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวโคมไฟเลยนะครับตัวเต้าตัวอะไรที่เราทำแต่เดี๋ยวผมใส่การ์ดก่อนใส่การ์ดก่อนลืมนะครับใส่การ์ดตรงช่องนี้นะครับตรงนี้จะมีการ์ดนะครับจะมีแล้วก็นี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับที่ไว้พูดคุยกับเราตรงนี้เป็นกล้องนะครับในรอบๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นลำโพงนะน่าจะเป็นลำโพงนะครับมันจะมีเสียงที่คนที่พูดจากแอปโทรศัพท์ข้างนอกมามันจะดังที่นี่ด้วยนะครับนี่เป็นไมค์เราใส่การ์ดก็ใส่กันไปแบบนี้นะครับดูด้านไหนน่าจะด้านนี้เนี่ยเอาตัวที่เป็นรูปนะครับที่มีสีด้านนี้เอาไว้ฝั่งเดียวกับตัวเลนส์นะครับใส่กันไปแบบนี้แก้วเวลาแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเลยนะครับติดตั้งเข้าไปที่ตัวโคมไฟที่เราจะเอาหลอดเข้าไปใส่ทดแทนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเซตมุมกล้องอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูวิธีการติดแอปแล้วก็การติดตั้งแอปนะครับแล้วก็การบางทีมันจะบอกสั่งคำสั่งพวกไฟพวกอะไรพวกนี้ไงนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตช์ทางด้านหลังเปิดแล้วเนี่ยจะมีเสียงลำโพงดังขึ้นมานิดนึงนะถ้าเกิดคนได้ยินนะครับเดี๋ยวผมจะทำการโหลดแอปก่อนนี่มีไฟติดด้วยนะครับมีไฟติดมานิดนึงเป็นการรีเซตตัวเองนะจะยิงมาโค้ดด้านข้างกล่องนี้ก็ได้นะหรือว่าจะยิงจากในคู่มือเขาก็ได้นะครับนี่ในคู่มือจะมีระบบภาษาไทยนี่ว่าโอ้เสียงเป็นภาษาไทยด้วยครับเจ๋งอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไป V380 Pro เดี๋ยวเข้าไปดูในนี้ก่อนนะครับไปดูใน Play Store เลยค้นหา V380 นะครับ V380 Pro ตัวนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเปิดมาแล้วก็กดตกลงไปนะครับได้อ่านแล้วตกลงแล้ว
ีสามส่วนต้องการเข้าถึงอนุญาตเพิ่มเติมนะแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะครับอนุญาตไปด้วยนะครับไม่งั้นไม่สามารถที่จะดูรูปดูภาพอะไรได้นะตอนนี้นะครับได้ทำการเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าอยากจะลองใช้นะครับโดยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ได้นะบางคนคือไม่อยากจะเข้าไปลงทะเบียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เข้าไปด้านบนนี้จะเขียนมาทดลองใช้นะครับกดเข้าไปก็ถามว่าจะลงทะเบียนเลยไหมมันจริงๆแล้วมันดีกว่านะสามารถที่จะอัปโหลดขึ้นคลาวด์ได้อะไรแบบนี้เราก็บอกเอาไว้คราวหน้าก็ได้นะครับโอเคนะครับเปิดโปรแกรมมานะครับเปิดแอปมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็ไปกดบวกทางด้านบนนะครับพอกดบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้สแกน QR code ที่บริเวณตัวที่เขาแปะมาที่ตัวของกล้องนะครับบางทีมันแปะอยู่ข้างในนะผมแนะนำให้แกะออกมาแล้วมาแปะไว้ข้างนอกแบบนี้ไว้ข้างด้านล่างแบบนี้นะครับตรงใกล้ๆกับที่ใส่เมมก็ได้นะครับจะได้เวลาเราเปลี่ยนโทรศัพท์อะไรแบบนี้หรือว่าโหลดแอปใหม่จะได้สแกน QR code ง่ายๆนะครับนี่ผมก็สแกนไปเลยนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับแล้วตรงข้างล่างนี้จะบอกว่าค้นหานะครับอุปกรณ์ใกล้เคียงโดยอัตโนมัตินะเราลองทิ้งไว้แป๊บนึงก็ได้ว่าดูว่ามันเจอกันไหมนะครับขึ้นเจอแล้วนะครับตรงนี้มันบอกว่าเจออุปกรณ์อันนึงก็คือกล้องตัวนี้นะครับทีนี้ต่อไปเราก็เลือกด้านทางด้านบนนะครับเรียกว่ากล้องสมาร์ทนะครับเข้าไปแล้วก็ไปเลือกแบบว่าการจับคู่นะครับแบบเร็ว Wi-Fi อัจฉริยะนะครับทีนี้มันก็จะมาขึ้นรหัส Wi-Fi ของบ้านเรานะครับตัว Wi-Fi แล้วก็รหัส Wi-Fi ครับจากนั้นตัวทางด้านล่างนี้ก็ให้ความสำเร็จป้อนเนี่ยให้ใส่รหัสอุปกรณ์อีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สแกน QR code ดูก็ได้นะครับจะสแกนจะขึ้นมาตรงนี้ให้ดูรหัส Wi-Fi ก่อนโอเครหัส Wi-Fi ผ่านนะครับรหัส Wi-Fi ถูกแล้วก็ตัว ID อุปกรณ์นะครับจากนั้นลองกดขั้นตอนต่อไปดูนะครับตรงนี้นะครับมันบอกว่านี่คือหมดเวลาการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับบอกว่าหากอุปกรณ์นะครับแจ้งว่า Wi-Fi เชื่อมต่อสำเร็จให้คลิกขั้นตอนต่อไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันต่อ Wi-Fi ไม่สำเร็จแล้วก็ให้กำหนดค่าใหม่ก็คือให้มาลองค้นหา Wi-Fi ดูอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้บ่อยๆนะหรือว่าไม่สามารถที่จะคอนเน็กต์ได้นะครับแบบนี้นะครับก็คือมันหมดเวลาการเชื่อมต่ออะไรแบบนี้เดี๋ยวลองครับลองไปใช้วิธีการตั้งค่าด้วยนะครับ AP mode กันดูนะครับแล้วแบ็คกลับไปก่อนนะครับบอกว่านี่การเชื่อมต่อด้วย AP hotspot นะครับแล้วก็เลือก Wi-Fi ที่เราใช้อยู่นะครับผมใส่พาสเวิร์ดไปเรียบร้อยแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับจากนั้นนะให้เรานะครับมันจะบอกว่าให้เราเข้าไปที่ Wi-Fi ของอุปกรณ์ก็คือมันจะขึ้นต้นว่า MB นะครับอะไรรหัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพอเกาะ Wi-Fi ตัวนั้นเสร็จแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่แอปนี้อีกครั้งนึงนะครับมันจะเข้าไปที่เชื่อมต่อ AP Hotspot นะครับนี่เจอแล้วนะครับจะเจอ Wi-Fi ตัวนี้นะครับที่ขึ้นว่า MV 5757609ก็คือรหัสของตัวกล้องนะครับคลิกเข้าไปให้มันเชื่อมต่อนะครับเพราะตัวนี้ทำหน้าที่เป็น AP หมดแล้วแล้วก็จะเข้ามาตั้งค่าในตัวแอปตัวนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับทีนี้ผมก็กลับมาที่แอปนะครับกลับมาที่แอป V380 นะครับอันนี้มาขึ้นมาเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี้ยเมื่อกี้มันร้องนะครับที่โทรศัพท์ขึ้นมามันไม่มีอินเทอร์เน็ตไงที่โทรศัพท์มันเลยพยายามจะให้เราต่ออินเทอร์เน็ตตัวเก่าครับเราอย่าไปกดเชื่อมต่อนะไม่งั้นระบบมันก็จะตัดไปนะครับเราต้องกดทิ้งไปเลยนะครับกดยกเลิกไปนะครับตอนนี้ระบบก็กำลังทำการมันขึ้นว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้พอกลับไปใช้ติดตั้งด้วย AP Hotspot แต่จะง่ายกว่านะครับแต่บางเครื่องบางระบบบางที่ก็อาจจะทำได้ง่ายนะแต่ว่าถ้ามาติดตั้งด้วย AP Hotspot ก็จะง่ายนะครับแต่บางคนก็อาจจะทำด้วยวิธีการขั้นตอนแรกอ่าน QR Code นะครับก็จะง่ายเหมือนกันแล้วแต่นะครับผมเลือกเป็นบ้านนะครับเลือกเป็นบ้านตรงนี้เลือกเป็นห้องนั่งเล่นดีกว่าห้องนั่งเล่นนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราลองกดเข้าไปดูนะครับการแจ้งความผ่านของรหัสอุปกรณ์ไม่มีรหัสผ่านอ๋อบอกอุปกรณ์ยังไม่มีรหัสผ่านนะครับให้ตั้งรหัสผ่านแล้วก็ตั้งรหัสผ่านไปตัวชื่อจะเป็นแอดมินนะครับแต่เราก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับเรียบร้อยกดคอนเฟิร์มรูปแบบรหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับจะต้องมีความยาว8-40แล้วประกอบไปด้วยตัวหนังสือกับตัวเล็กพิมพ์ยงพิมพ์ใหญ่อะไรพวกนี้ด้วยอ๋อโอเคนะครับบอกว่าพาสเวิร์ดแข็งแกร่งแล้วกดคอนเฟิร์มเลยบันทึกไปด้วยนะครับทีนี้ก็เข้าดูได้แล้วนี่เห็นแล้วเห็นไหมครับมาแล้วนี่เห็นอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นมือผมกำลังโบกอยู่ตรงนี้นะครับดูจากกล้องนะครับ
เดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งกล้องให้มันเข้าที่เข้าทางแป๊บหนึ่งก่อนนะครับให้มันเพราะว่ามันควรจะต้องคว่ำลงอยู่เพื่อจะได้ให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเข้าไปตั้งค่าอะไรพวกนี้ดูนะครับผมจะกดเข้าไปที่นี้เลยนะครับจิ้มเข้าไปที่ตัวกล้องตัวแรกที่เราตั้งชื่อไว้ว่าห้องนั่งเล่นนะครับนี่ก็จะมาแล้วนะก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับเห็นแบบนี้เลยสามารถที่จะกดไมค์พูดได้เปิดลำโพงตรงนี้ได้นะเปิดลำโพงได้นะครับกดไมค์พูดได้1 2 3 4 5 6แต่เสียงมันจะหอนหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่นี่แคปหน้าจอได้นะครับกดแคปหน้าจออย่างนี้ก็จะบันทึกเป็นรูปภาพแล้วเราก็ดูในตัวนั้นได้นะกดที่บันทึกวิดีโอก็ได้นะครับนี่มันก็จะเริ่มบันทึกนะครับบันทึกวิดีโอนะครับแล้วกดไปดูที่ถอยหลังตรงนี้อันนี้ปิดนะครับบันทึกวิดีโอเรียบร้อยแล้วโปรดดูในอัลบั้มนะครับถอยหลังตรงนี้คืออะไรนะครับอ๋อไปดูที่ไอตัวไมโครเอสดีการ์ดตรงนี้นะครับถอยหลังก็คือว่าไปดูที่มันบันทึกอ่ะทำการบันทึกนะครับนี่คือการที่มันบันทึกไว้ตั้งแต่แรกเลยนะนะครับอันนี้คือบันทึกตั้งแต่แรกนะครับไอที่เรากดบันทึกไว้เมื่อกี้เนี่ยคือมันบันทึกลงโทรศัพท์ของเรานะเดี๋ยวลองดูนะครับที่เราทำการบันทึกเอาไว้เขาบอกให้ไปดูในอัลบั้มนี่นะครับนี่เนี่ย7วิเนี่ยคือมันเป็นการบันทึกผ่านระบบอะนะครับบันทึกลงโทรศัพท์เราเฉยๆนะไอ้ส่วนทั้งหมดนะมันก็จะถูกบันทึกอยู่ในตัวเมมที่เราใส่เอาไว้อยู่แล้วนะครับมันแยกกันนะที่เรากดบันทึกคำว่าบันทึกเมื่อกี้นี้นะครับแยกกันนะมาดูตรงคำว่าเนี้ยถ้าเกิดเรากดบันทึกวิดีโอตรงเนี้ยก็คือมันจะทำการบันทึกลงโทรศัพท์บันทึกหน้าจอขณะนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถามว่าตลอดเวลาเนี่ยมันจะเริ่มทำการบันทึกเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่าตัวระบบมันทำการบันทึกให้อยู่แล้วนะครับมันจะอยู่ในเมมโมรีนะครับเหมือนกับที่เรากดเข้าไปดูคำว่าถอยหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูที่คำว่า micro sd card นะครับก็จะเห็นช่วงเวลาที่มันเริ่มบันทึกตั้งแต่นี่ไงเห็นไหมที่อย่างที่ผมตอนเลื่อนบิลเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลื่อนเข้าไปดูได้นะครับว่าให้มันเป็นยังไงไปไหนมาไหนบ้างนะครับนี่มาเนี่ยมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับต่อไปไปดูคำว่ามากกว่าตรงนี้นะครับมากกว่าจะมีโหมดการติดตั้งนะว่าให้เป็นแบบว่ามันจะมี2แบบก็คือติดผนังทางด้านข้างแบบติดแบบแนวตั้งแบบนี้นะครับกับติดแบบหัวทิ่มลงนะครับเนี่ยนี่คือโหมดการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมกดเป็นแบบหัวทิ่มลงเอาไว้นะครับถ้าเกิดเรากดไปตรงนี้อีกทีนึงก็จะเป็นการติดตั้งแบบด้านข้างแบบไซส์แบบเหมือนก็ติดที่กำแพงนะครับผมก็ติดตั้งแบบนี้ไปนะครับต่อไปโหมดการแสดงผลนะครับก็จะมีเป็นแสดงผลเป็นแบบวงกลมแบบนี้นะครับเป็นแบบฟิตไอนะครับเพื่อให้เห็น360องศาโดยรอบหรือว่าจะอยากจะดูเป็นแบบตรงๆแบบนี้ก็ได้นะแต่ภาพมันจะเบี้ยวๆหน่อยนะครับถ้าเกิดเราดูตรงๆนะครับมันจะไม่เหมือนดูที่แบบฟิตไอนะเพราะว่าภาพมันเป็น360นะแล้วมันถูกเอามาม้วนเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับอันนี้คือจะเป็นแบบตรงๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราดูแบบนี้มันก็สามารถที่จะเนี่ยขยายดูได้นะครับดูเหมือนเรามองเหมือนเรายืนอยู่รอบๆเลยแล้วก็หมุนดูรอบๆได้นั่นเองนะครับต่อไปทีนี้มาดูโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของความผกผันก็คือว่าภาพมันจะกลับหัวนะถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคอยสังเกตนะครับภาพมันจะกลับซ้ายขวาภาพจะกลับซ้ายขวากันนะลองดูให้ดีนะครับกลับหัวหรือกลับซ้ายขวาแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะกลับซ้ายขวาหน้าหลังเพราะจริงแล้วกล้องมันกลับหัวอยู่มันควรจะต้องเป็นแบบนี้นะครับควบคุมแสงผมก็เปิดเป็นอัตโนมัติไว้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นการตั้งค่าภาพนะผมก็ตั้งเป็นอัตโนมัติไว้เป็นสีหรือขาวดำนะครับก็มีประมาณแค่นี้คร่าวๆนะครับการติดตั้งแล้วการใช้งานที่เหลือมันก็จะถูกบันทึกไว้เรื่อยๆถ้าเราอยากจะดูตอนไหนเราก็กดไปที่ถอยหลังนะครับแล้วก็เข้าไปที่ micro sd card ตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นการเคลื่อนไหวนะครับที่ถูกบันทึกไว้แล้วก็ยังมีในเรื่องของเข้าไปดูตรงนี้ฟังเสียงดูภาพแบบนี้ก็คือทางด้านบนนี้นะครับเปิดปิดเสียงนะทางด้านบนเปิดปิดเสียงกดปุ่มนี้ก็ทำการดาวน์โหลดปุ่มเลือกวิดีโอเพื่อดาวน์โหลดนะครับอ๋อตัวคลิปมันจะถูกแบ่งเป็นคลิปแบบนี้นะครับถูกแบ่งเป็นคลิปแบบนี้เราสามารถที่จะเลือกอันไหนก็ได้นะครับกดเลือกแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมันก็จะดาวน์โหลดลงมาที่ตัวโน้ตตัวโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับ
อันดับต่อไปนะครับอันนี้มากดเรื่องนี้ก่อนยกเลิกไฟล์ที่กำลังดาวน์โหลดไหมคอนเฟิร์มไปนะครับกลับมาที่แบบนี้นะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดต้องกดไปที่รวมเหตุการณ์ก่อนนะครับถึงจะดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็สมมติว่าเราดูเนี่ยเราดูอยู่ตรงไหนอยู่ก็แล้วแต่แล้วเรากดไปที่พับนิ่งตรงนี้มันก็จะทำการบันทึกรูปภาพแล้วก็ไปอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับกดมาที่วงกลมตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกดูรูปแบบมุมมองต่างๆได้นะสมมติว่าผมจะรูปแบบเป็นถังแบบนี้ก็ได้นี่เป็นถังแบบนี้เลยนะครับจะดูแบบตรงไหนก็ได้มันจะยาวๆอย่างงี้นะภาพจะยาวๆนะครับหรือว่าดูแบบเป็น4อันแบบนี้ก็อันนี้คือเหมือน4มุมนะนะครับเนี่ยดูเป็น4กล้องแต่กล้องตัวเดียวกันแต่ดูได้4มุมพร้อมกันนะครับถ้าอยากเห็นมุมไหนพร้อมๆกันบางทีมันเรามองตามองมันไม่ทั่วถึงไงนะครับแล้วก็ดูแบบนี้เลยนะครับนะครับก็จะมีมุมแบบนี้นะครับเป็นมุมแบบ4ช่องแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะดูเป็นแบบพร้อมกันทั้งหมดเลยแบบนี้เป็นแบบยาวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบกลมๆนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้อีก2ช่องพอจิ้มมาเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าเป็นมุมไหนนะครับเห็นไหมเนี่ยจะเป็นมุมแบบนี้ของบ้านแบบนี้เห็นไหมครับต่อไปทางนี้นะครับก็จะเป็นโหมดมันก็จะบอกว่าเราตอนนี้เราอยู่ในโหมดไหนอยู่นะครับเราก็จะเลือกได้ว่าจะเป็นโหมดนี้โหมดเป็นโหมดข้างหรือว่าโหมดนอนแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดูแบบขยายใหญ่นะครับนี่จะดูแบบเต็มจอแบบนี้ให้เราเลือกดูแบบแนวนอนได้นะครับแบ็กกลับไปนะครับก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับการใช้งานในส่วนของโหมดย้อนหลังก็คือโหมดที่เราจะกลับมาดูภาพที่ถูกบันทึกไว้ในเมมนั่นเองนะครับกดแบ็กกลับไปทีนี้ก็กลับมาเชื่อมต่อที่นั่นก่อนนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับการใช้งานการดูภาพอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเวลาดูผมก็ตรงนี้นี่เห็นไหมครับแต่ตอนนี้คือกล้องมันอยู่เตี้ยไงมันเลยมองเหมือนเห็นมุมไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะครับผมตอนนี้ราคามันถูกแล้วนะครับผมได้มาประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองติดตั้งง่ายไม่ยากมากนะครับทำตามขั้นตอนไปมันจะมีแบบวิธีการติดตั้งอยู่ประมาณ3อันนะครับโหมดแรกเนี่ยมันจะเป็นการใช้อ่านให้ตัวกล้องอ่าน QR code นะครับถ้าไม่ได้แล้วก็ลองเลื่อนมาเป็นโหมดที่2นะครับแล้วก็โหมดที่3จะมีวิธีการใช้อยู่ซึ่งพอเข้าไปในแอปตอนติดตั้งจริงๆมันก็จะมีตัวมันจะมีตัวช่วยนะมันจะเป็นเหมือนวิสาดนะครับก็เขาจะบอกวิธีการขั้นตอนต่างๆไปเรื่อยๆเองนะไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้รับรองทำได้แน่นอนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับกล้องนะครับPanoramic Camera นะครับกล้องวงจรปิดในบ้านแบบโคมไฟเหมือนเป็นขั้ว E27 นั่นเองนะครับติดตั้งง่ายใส่แทนหลอดไฟได้เลยแล้วในตัวเขาเองจะมีแสงสว่างด้วยนะกลางคืนนะครับจะเปิดไฟอัตโนมัติให้นะครับมีแสงเป็นไม่ถึงขั้นสว่างมากนะครับก็สว่างเรื่อยๆอยู่เห็นพอเห็นอยู่นิดหน่อยนะครับมาดูในส่วนของเมนูหน้าแรกกันอีกนิดนึงนะครับผมอุปกรณ์รายการอุปกรณ์ที่อยู่หน้าแรกตรงนี้นะเราเปิดเข้ามาจะเจอนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปใช่ไหมพอเรากลับมาด้านแรกที่มีบริการคลาวด์ตรงนี้นะครับอาจจะต้องเสียเงินหรือว่าทำการเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกอะไรแบบนี้นะแต่ผมว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่จะต้องให้เสียตังค์นะครับเราไม่ต้องใช้หรอกเพราะเราใช้เมมอยู่แล้วนะครับข่าวสารข้อมูลข่าวสารก็จะเป็นเกี่ยวกับทางของบริษัทเขานั่นเองนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะก็จะมีสาธิตให้ดูด้วยว่ามุมกว้างต่างๆนั้นเป็นไงเนี่ยกล้องถ่ายภาพมุมกว้างเป็นแบบนี้นะครับกล้องแบบพาโนรามิกก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับเนี่ยขยายดูได้เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าติดมุมสูงหน่อยภาพก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแคนตันทาวเวอร์นะครับอ๋อเนี่ยจะเป็นแบบภาพแบบอย่างนี้เราต้องขยายเข้ามาดูนะอันนี้คือติดแบบแบบแนวน่าจะเป็นติดแบบนี้แนวตั้งแบบนี้นะครับมันก็จะกวาดไปทางด้านหน้าอย่างเดียวนะครับติดแบบแนวตั้งมันจะกวาดไปด้านหน้าแบบเดียวอย่างเดียวแบบนี้นั่นเองนะครับเวลาที่เราติดกล้องอันนี้คือดูแบบวงกลมก็จะเป็นภาพเป็นประมาณแบบนี้จะกว้างหน่อยนะครับแต่ว่านี่คือลักษณะของติดแบบกำแพงนะครับติดแบบแนวตั้งนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้นะครับที่ในกล่องนี้เขาแถมไปนี่มาให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งจะได้เปิดดูนะนะครับก็เอาไฟเข้าตรงนี้แล้วก็ไปติดตั้งที่เราต้องการติดตั้งได้เลยนะครับถ้าติดแบบนี้มันก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องไปซ่อนอะไรมากก็ติดแบบนี้เป็นแท่งแบบนี้ไปเลยคนมองก็นึกว่าเป็นโคมไฟนะครับก็แถมมาให้แล้วกันนะโอเคนะครับนี่ก็มาให้ดูนะติดตั้งกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่ผมก็ติดแบบนี้เลยใช้กับไอ้ที่มันเป็นซื้อจากตลาดนัดมานะครับที่เป็นที่หนีบนี่เห็นไหมที่หนีบนะครับที่หนีบไอ้หลอดไฟอ่ะที่หนีบหลอดไฟธรรมดานะผมเดินไฟเข้ามาแล้วก็มาใส่กับที่หนีบหลอดไฟนะครับที่เป็นขั้ว E27 แบบนี้นะผมมีของเก่ามีอยู่นะครับก็เลยเอามาดัดแปลงใช้ดูเพราะว่าต้องการให้มันเป็นมุมกล้องแบบเฉียงๆแบบนี้นะครับได้เห็นหน้าบ้านกว้างให้เต็มนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพจาก
ตัวกล้องกันและจะมาเทสนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ LED นะครับแล้วก็อินฟราเรดนะครับเซ็นเซอร์อินฟราเรดภาพในเวลากลางคืนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะมาเทสนะครับระบบเซ็นเซอร์ไอตัวหลอดไฟของเขาให้ดูก่อนนะว่าพอมันมืดปุ๊บเนี่ยในตัวของกล้องเองเนี่ยมันจะมีไฟนะมันจะมีไฟนะครับก็เดี๋ยวจะพอปิดไฟมืดปุ๊บให้ดูแล้วก็จะดูว่าระบบมันทำงานยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินไปปิดไฟแล้วนะปิดไฟปึ๊บค่อยๆปิดนะครับทีละดวงนะครับเหลืออีกดวงนึงปั๊บปิดมืดหมดแล้วนะครับตอนนี้มืดตึ๊บเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวดูสักพักนึงนะไฟมันจะทำงานนะครับตอนนี้ LED ติดแล้วมองเห็นไหมมันจะเป็นนี่ไฟหลอดไฟทำงานแล้วมันจะเป็นไฟ3ดวงนะครับเป็นไฟ3ดวงรอบๆกล้องนะครับดูเห็นไหมเป็นไฟ3ดวงรอบๆกล้องแบบนี้เห็นไหมครับก็สว่างอยู่นะนะครับที่พื้นอะไรอย่างงี้ก็พอมองเห็นอยู่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับมองเห็นอยู่นะที่ของเขิงอะไรแบบนี้นะครับจะได้อยู่และเดี๋ยวเราก็จะดูภาพจากข้างในกล้องอีกทีหนึ่งนะครับว่าภาพมันเป็นยังไงเวลาที่ระบบไฟกลางคืนมันทำงานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แอปของกล้องเขานะครับก็คือ V380 Pro นะครับกดเข้าไปนะครับของผมเนี่ยวันนี้มันเข้าหน้านี้ไว้อยู่เนี่ยความจริงเวลาเข้ามาหน้าแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลือกสมมุติว่าเรามีหลายตัวใช่ไหมเดี๋ยวว่าถ้าเกิดจะตั้งค่าก็เข้าแบบนี้ที่ผมบอกให้ฟังแล้วนะที่ตั้งค่าให้ดูแล้วนะครับมันก็จะมีอะไรต่างๆแบบนี้นะครับการตั้งค่าวิดีโอการตั้งค่าหลอดไฟอะไรเงี้ยตั้งค่าขั้นสูงโอเคนะครับก็ปอบแล้วก็กดเข้าไปดูเลยนะครับจะให้ดูคุณภาพของภาพนะครับว่าภาพมันเป็นยังไงอันนี้คือมันเป็นกลางคืนนะคือผมต้องการให้ดูนะครับเวลากลางคืนนะแต่ว่าเราเปิดไฟเนี่ยภาพก็จะประมาณนี้นะครับความกว้างของภาพเนี่ยอันนี้คือผมติดในระดับแบบเฉียงนะคือเฉียงหน่อยนึงก็เพื่อให้มันเก็บภาพตรงส่วนของหน้าบ้านนี้ได้หมดเลยค่อนข้างเก็บได้กว้างมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าอย่างระยะซ้ายขวาตรงนี้นะครับซ้ายขวาผมที่เห็นในภาพนะครับอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะในส่วนของหน้าบ้านผมนะครับอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับกว้าง6เมตรไปถึงประตูนู้นก็ประมาณ10เมตรนะเห็นชัดอยู่นะเห็นได้อยู่นะครับทีนี้จะให้ดูภาพในเวลากลางคืนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับอินฟราเรดมันทำงานแล้วมันภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับมีจะบอกอีกนิดนึงว่าเวลาที่เราดูนะครับจากไลฟ์นะครับหรือว่าจากผ่านระบบแอปเนี่ยมันอาจจะดูมันจะได้เห็นประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแคปเจอร์ภาพหรือว่าเรากดบันทึกวิดีโอเนี่ยภาพของจริงที่มันบันทึกไว้เนี่ยมันกว้างกว่านี้นะครับมันเห็นมุมได้กว้างกว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอย่างสมมตินะผมก็กดแคปหน้าจอตรงนี้นะครับปั๊บเข้าไปนะครับไปอยู่ในอัลบั้มรูปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าภาพมันกว้างกว่านะอย่างตรงนี้มันจะมาถึงเนี่ยมันมาถึงเห็นขอบของเก้าอี้ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเก้าอี้ยานหน้าบ้านตรงนี้ระยะตรงนี้ก็3เมตรเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับมาถึงข้างหลังมาถึงสุดกำแพงเลยเห็นไอตัวรูวิ่งที่ผมพับเก็บเอาไว้เลยนะครับเนี่ยมันเห็นสุดเลยอันนี้ก็มาถึงดังฝั่งตรงนี้ก็มาเห็นถึงขอบของปูนตรงนี้เลยนะครับกว้างกว่านะด้านบนก็เห็นถึงโคมไฟเลยเห็นถึงหลังคานะครับเดี๋ยวไปดูจำภาพนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาเทียบไปดูอีกทีก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูภาพจากตัวแอปที่เราดูแบบสดผ่านกล้องนะมันจะแคบกว่านี้หน่อยเห็นไหมครับมันจะเล็กมันจะแคบกว่าเห็นไหมครับตรงนี้มันถึงแค่เก้าอี้ตัวยาวตัวเนี้ยมันเห็นไม่สุดเลยที่ผมจิ้มให้ดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันไม่สุดนะครับเมื่อกี้มันจะกว้างกว่านี้ส่วนด้านบนก็เห็นไม่ถึงหลังคานะครับการบันทึกวิดีโอก็เหมือนกันเดี๋ยวผมจะบันทึกวิดีโอให้ดูปุ๊บบันทึกวิดีโอไปสัก1 2 3 4 5นะครับ5วิกดปุ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูนี่เห็นไหมมันจะกว้างกว่านะวิดีโอก็เก็บภาพได้กว้างกว่านะครับเห็นมาถึงขอบเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ยาวมันเห็นหมดเลยเห็นไหมถ้าเป็นภาพแบบเราดูสดจากกล้องมันจะเล็กมันจะครอปแคบกว่านี้หน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวมาลองเทสเสียงอะไรดูเสียงอะไรเขาก็ชัดเจนดีนะนะครับเสียงเขาก็ชัดเจนดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เสียงเขาดังเลยนะเสียงเขาดังดีใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูภาพตอนกลางคืนนะปรับอันนี้คือปิดหมดเลยนะครับปิดปุ๊บปิดหมดเลยตอนนี้ LED เขาทำงานแล้วนะครับปึ๊บ LED ทำงานนะ
ทำงานพร้อมกับอินฟราเรดถ้า LED ทำงานในอินฟราเรดเขาจะปิดไปนะครับมันจะมองไม่เห็นอินฟราเรดผมจะอยู่นิ่งๆก่อนนะครับผมจะอยู่นิ่งๆให้ดูว่ามันมีเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวผมปิดพัดลมก่อนเพราะพัดลมมันสายอยู่นะครับไฟมันจะติดอยู่ที่ประมาณ30นะถึงประมาณนาทีหนึ่ง30 วิถึงประมาณนาทีหนึ่งนะครับตอนนี้ดับแล้วนะครับตอนนี้ดับแล้วตอนนี้คือมืดไปหมดเลยนะครับหน้าบ้านผมนี่คือมืดตึ๊บเลยนะครับแต่ว่าที่ตัวกล้องเห็นไหมจะเป็นอินฟราเรดนะครับจะเป็นภาพกลางคืนเห็นเป็นขาวดำแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขยับตัวให้ดูนะเดี๋ยวผมจะขยับตัวให้ดูนะครับขยับตัวเดินปุ๊บเนี่ยไฟติดเลยนะครับไฟติดแป๊บเลยนะถ้าไฟติดแต่ภาพในกล้องมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าคือที่ตัวไฟมันติดเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นอีกโหมดนึงให้ดูดีกว่าว่าเวลาที่ผมยืนนะครับแล้วผมขยับตัวเห็นไหมอันนี้คือขยับตัวอยู่นะไฟมันจะติดขึ้นมาเลยนะครับไฟที่กล้องจะติดแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรนะครับนิ่งๆอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยคือ AI เขาฉลาดด้วยนะคือถ้ามันเป็นต้นไม้ขยับอะไรเงี้ยมันก็จะไม่นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับก็เป็นใบไม้ขยับแต่ถ้ามีคนเดินหรือว่าบางทีสุนัขเดินหมาเดินเงี้ยไฟมันจะติดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูอีกทีนึงแป๊บโอเคระวังหมดแล้วนะครับก็เทสให้ดูประมาณนี้นะครับนะโอเคใครสนใจตามลิงก์ไปแล้วก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ราคาไม่แพง300กว่าบาทผมได้มานะครับก็มีติดเอาไว้เถอะผมว่านะสมัยนี้นะครับมีกล้องเอาไว้ทุกที่ก็จะดียิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับราคาไม่แพงละติดให้ทั่วบ้านเลยนะครับก็มี Wi-Fi Connect ดูในแอปนึงตัวนี้ก็ดูได้พร้อมกัน4ตัวเลยนะครับ4ตัวอีกตัวละ360องศาใน4มุมบ้านในบ้านตัวนึงนี่โหครบแทบจะครอบคลุมหมดแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ